บดอกไม้ไหมพี่อลินใช่ไหมครับค่ะจริงๆแล้วบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่ต้องส่งผู้อย่างเต๋อที่แบบ GDS อะค่ะแต่ก็ส่งนะจริงๆคือเราส่งให้กับทุกคนอยู่แล้วที่เหมือนเราสนิทแล้วว่าถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่อ่ะก็เหมือนแบบส่งดอกไม้ไปให้กำลังใจอยู่แล้วค่ะไม่ได้ไปค่ะจริงๆไม่ได้ไปดูค่ะไม่ได้ไปค่ะก็เป็นพี่กุ๊กแซวเฉยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปดูค่ะก็ปกติเลยค่ะก็เขียนไปกับดอกไม้อะแล้วจอยเชื่อว่าคือเล็กก็ทำได้อยู่แล้วอะค่อนข้างที่จะบอกว่าเก่งแล้วร้องเต้นก็จริงๆเคยเห็นคลิปเขาตอนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขามีรีเควสขอกำลังใจให้พี่จอยส่งดอกไม้ไปหรือเปล่าหรือว่าเราอยากส่งไปให้เองไม่ค่ะจริงๆก็ไม่ได้รีเควสอะไรค่ะแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าจอยส่งให้ทุกคนที่จะสนิทอยู่แล้วเหมือนเต๋ออย่างเงี้ยจะขึ้นคอนเสิร์ตอะจอยก็ส่งให้ค่ะพอจะได้รับแล้วเขามีบอกมากับมาอย่างไรบ้างคะเอก็ขอบคุณเขาก็ขอบคุณค่ะจริงก็เหมือนขอบคุณปกติแล้วก็เห็นลงไอจีค่ะเห็นไหมคะที่แบบได้เห็นคลิปอะไรอย่างงี้วันที่เขาไปแสดงคอนเสิร์ตไหมคะเห็นไอจีค่ะเห็นไอจีตามคลิปต่างๆค่ะโอ้ยแต่ว่าดีค่ะคือดีมากเลยคือตามความรู้สึกจอยนะด้วยความที่เราก็ไม่ได้ร้องเต้นได้อะไรเงี้ยจะว่าจริงๆว่าคือถ้าสมมติเป็นเราเราคิดเลยคือไปกับคริสติน่าอย่างเงี้ยพี่คริสติน่าเขาสุดยอดละจะว่าจริงๆเลยเขาก็ทำได้ดีค่ะเขาจะเอาไปทำแบบนี้ได้ไหมคะทางสายเต้นได้ไหมได้ไหมส่งแล้วได้นะได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะแต่ว่าเขาก็ได้นะจริงๆอะเล็กแอบเสียดายนะคะที่พี่จอยไม่ได้ไปร่วมให้กำลังใจด้วยในวันคอนเสิร์ตจริงๆหรอกค่ะจริงๆเขาก็มีกำลังใจจากที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าเหมือนเวลาคนดูเยอะๆเขาก็สนุกอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะคือจอยไม่ว่างอยู่แล้วค่ะวันมาเสาร์วันอาทิตย์นี่ไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็เหมือนเดิมค่ะให้ตอบว่าก็ยังทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมค่ะแต่แฟนๆก็ฟินขึ้นทุกวันมาพิจารณาด้วยอะไรหลายอย่างแฟนคลับคือที่เห็นหลังๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีงานคู่อย่างช่วงเดือนที่ผ่านมาอาจจะแบบมีงานคู่ค่อนข้างเยอะก็เลยมันเห็นผลงานด้วยการพอมีงานคู่มันก็แบบถ่ายรูปลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีโอกาสจริงๆมันจะให้ดอกไม้ก็คือมันก็มีโอกาสที่เขามีแบบมีแบบเรื่องพิเศษอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดว่าอุ๊ยจะต้องแบบวิฟีนหรือว่าอะไรก็ปกติค่ะจริงๆถ้าสังเกตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะก็เป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องความรักอยู่แล้วเนาะคือจะว่าแต่ละคนมันก็นิสัยไม่เหมือนกันอ่ะเอาจริงๆเพื่อนสนิทจะยังไม่ค่อยได้คุยเรื่องประเด็นเกี่ยวกับความรักเลยผู้หญิงบางคนอาจจะชอบเล่าเฮ้ยไม่เมาอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นคนแบบเฉยๆอ่ะก็เป็นคนไม่ค่อยพูดเพราะฉะนั้นคือถ้าตอบจะก็เข้าใจว่าผู้สื่อก็ต้องถามหรือว่าโดยมุมของเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะค่ะคือถ้าชัดเจนมากๆก็คงจะพูดอะค่ะตอนนี้ก็เรียกว่ายังใช่ค่ะก็สนิทกันค่ะอนาคตมันจะมีโอกาสไหมคะคืออนาคตเป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นตอนไม่เคยคิดว่าเฮ้ยอนาคตจะเป็นยังไงคือจอยมีความรู้สึกว่ามันก็ปล่อยไปตามวิธีที่มันควรจะเป็นค่ะเขาเสมอต้นเสมอปลายนะคะจริงๆตั้งแต่มันถ่ายละครด้วยกันมาเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะจริงๆไม่แต่ว่าเรื่องขอบคุณชุดอะไรอย่างนี้หลายคนเลยก็มองช่วงนี้ดาราก็ต้องซีเรียสกับเรื่องค่ะโดยส่วนตัวนะก็เอาจริงๆบางทีก็มีลืมด้วยนิสัยเราอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็เหมือนแบบไปขอบคุณทีหลังจริงมันก็อีดิบได้อะไรเงี้ยในบางครั้งที่เราลืมแต่ว่าก็เข้าใจทุกฝ่ายละค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องจริงๆก็เป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่ว่าบางทีเราก็เหมือนไปอีดิบไปขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องขอบคุณทุกครั้งแหละที่เวลาที่สมมติว่าเราไปยืมชุดของใครมันก็จะเป็นมารยาทคือเขาก็ให้เกียรติที่จะให้เรายืมเราก็ขอบคุณแค่นั้นเองค่ะแต่ว่ามีการทวงติ่งกับเราบ้างไหมคะพี่จอยตัวเราเองเคยทานเลยอาจจะยังไม่เคยมีเหตุการณ์นี้ค่ะจริงนานมากแล้วนะไม่จอยไม่ได้เพิ่งขอบคุณวันสองวันนี้นะคะจริงๆขอบคุณมาก่อนมีข่าวอะไรดังๆนี่อีกค่ะนานมากแล้วนะ
ั้นลืมจริงเพราะว่าเป็นคนสนิทมากเราขอให้ทำเปรี้ยวปากแล้วคือด้วยความที่เราไม่มีรูปคือเราตั้งใจจะหารูปที่ดีที่สุดเอาจริงๆในมุมจอยอ่ะคือตั้งใจจะหารูปแบบเต็มตัวแต่พอดีนั้นเป็นงานปิดไม่มีคนถ่ายรูปให้เราก็เลยค่อยไปขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคือย้อนหลังว่าใส่มาตั้งนานแล้วไม่ได้ขอบคุณแต่ว่าจริงๆก่อนเกิดเรื่องนะคะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะ